ไมฉันยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสักทีล่ะคะคุณต้องเอาฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทคุณตีมาให้ผมทั้งหมดเดี๋ยวผมขึ้นเงินเดือนให้คุณ2เท่าเลยฉันขอลาออกค่ะดีมากบอสคะฉันก็ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดนี่ก็หลายปีแล้วทำไมฉันยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสักทีล่ะคะคุณทำงานดีมันพิสูจน์แล้วคุณเป็นคนเก่งถ้ายังไม่ตายแล้วผมมาและมีความสามารถคุณก็ได้รับเงินเดือนเพิ่มแล้วหนึ่งปีใหม่การบริหารคนกับการทำผลงานมันต่างกันนะแต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้เอาอย่างนี้ไว้ผมจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการให้คุณลองไปศึกษาดูถ้าคุณเข้าใจมันดีแล้วอ่ะเราค่อยมาคุยเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของคุณอีกครั้งค่ะบอสสวัสดีครับคุณท็อปขอโทษที่ให้รอนานนะครับไม่ทราบว่าคุณท็อปมาหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพอดีบริษัทผมมีโปรเจกต์ใหญ่ครับก็เลยอยากมาคุยกับคุณตีดูเผื่อคุณตีสนใจอยากจะลงทุนทำด้วยกันเลิกงานแล้วเหรอใช่ค่ะคุณท็อปมีอะไรหรือเปล่าคะคุณทำงานอยู่ที่นี่ไม่รู้สึกน้อยใจบ้างหรอครับเฮ้ยน่าเสียดายคนที่มีความสามารถผลงานโดดเด่นแบบคุณแต่กลับได้เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาเขาทำแบบนี้เหมือนตั้งใจจะตัดอนาคตของคุณเลยถ้าเป็นผมมีคนเก่งๆแบบคุณอยู่ในบริษัทผมจะรีบขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้เลยผมถามจริงๆเถอะคุณอยู่ตรงนี้ไม่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมบ้างหรอบางครั้งฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะนั่นไงคุณมาทำงานกับผมสิเดี๋ยวผมขึ้นเงินเดือนให้คุณ2เท่าเลยและรับรองว่าภายในไม่เกินครึ่งปีคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณอย่างแน่นอนแต่ผมมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวข้อแม้อะไรหรอคะคุณต้องเอาฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทคุณตีมาให้ผมทั้งหมดเพราะปกติคุณก็เป็นคนติดต่ออยู่แล้วนี่คุณท็อปคะฉันขอเวลาตัดสินใจหน่อยนะคะคิดตัวให้ดีๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีเข้ามาไม่ได้บ่อยๆนะครับถ้าคุณปฏิเสธไปแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังละกันบอสคะฉันขอลาออกค่ะทำไมล่ะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันอยากออกไปทำธุรกิจของตัวเองอะค่ะทำธุรกิจของตัวเองคุณคิดดีแล้วใช่ไหมฉันคิดดีแล้วค่ะถ้างั้นผมจะเคารพในการตัดสินใจของคุณเงินนี้ถือซะว่าผมสนับสนุนในการทำธุรกิจของคุณบอสคะแต่นี่มันปีใหม่คุณก็ทำงานกับผมมาตั้งหลายปีคุณจะออกไปทำธุรกิจผมก็ช่วยอะไรมากไม่ได้หวังว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะขอให้คุณประสบความสำเร็จบอสคะอ๋อครั้งที่เราคุยกันไว้ผมว่าจะส่งเอกสารเกี่ยวกับการบริหารในการจัดการให้ผมส่งให้ทางเมลแล้วนะคุณลองไปศึกษาดูมันมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างมากขอบคุณบอสมากเลยนะคะขอคืนให้บอสก่อนส่วนเรื่องลาออกฉันขอกลับไปคิดดูอีกทีนะคะThank you.
เอกสารได้แล้วค่ะขอบใจนะผู้จัดการคะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะฉันอยากรู้มุมมองผู้จัดการนะคะได้สิพอดีฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาทำผลงานได้ดีมากบอสขึ้นเงินเดือนให้เขาแต่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งให้แบบนี้ถือว่าเป็นการตัดอนาคตหรือเปล่าคะมันก็ไม่เสมอไปนะผลงานดีมันก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะบริหารคนและงานส่วนอื่นไปได้ดีด้วยมันจะเกิดผลเสียยังไงหรอคะถ้าเราให้คนที่ไม่มีความสามารถมากพอและไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นมาตำแหน่งบริหารอาจจะทำให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและคนรอบข้างทำงานเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้บอสกับผู้จัดการพูดเหมือนกันเลยนะคะใช่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาถึงได้มีคำพูดว่าใช้คนให้ตรงกับงานเนี่ยหลักแล้วถ้ามีบริษัทอื่นยื่นข้อเสนอให้เราว่าถ้าเราเอาข้อมูลของลูกค้าไปให้เขาจะรับเข้าทำงานเลื่อนตำแหน่งแล้วขึ้นเงินเดือนให้ทันทีผู้จัดการคิดว่ายังไงคะฉันก็คิดว่าคนคนนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือไงล่ะเขายื่นข้อเสนอดีๆให้เพื่อนเธอเพราะเขาต้องการข้อมูลในมือเพื่อนเธอมากกว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้สนใจเลยตัวเพื่อนเธอเลยก็ได้ถ้าเพื่อนเธอหมดผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็จะโดนเขี่ยทิ้งทันทีคุณท็อปคะฉันคิดได้แล้วฉันจะทำงานอยู่ที่นี่ต่อค่ะอะไรนะผมอุตส่าห์เว้นตำแหน่งหัวหน้าไว้ให้คุณแต่คุณกลับมาปฏิเสธผมคนแบบคุณต่อให้ทำงานที่นี่อีก10ปีก็ไม่มีทางได้เลื่อนตำแหน่งหรอกตื่นสักทีเถอะอย่านอนฝันหวานอยู่เลยถึงแม้ต้องใช้เวลาอีก10ปีหรือ20ปีก็ตามฉันก็จะพยายามทำทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวฉันเองฉันไม่ได้ฝันหวังหรอกนะคะแต่ฉันมองโลกในความเป็นจริงต่างหากและฉันก็รู้อะไรถูกอะไรผิดและฉันขอเตือนถ้าคุณยังคิดเล่นมิสซี่กับบอสฉันอีกเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นี่คุณกล้าขู่ผมเหรอนี่มันเพื่อนร่วมธุรกิจหรือหมารอบกัดกันแน่คนตีครับบอสผมจะอธิบายให้คุณฟังคืออีปีใหม่มันต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นผมไม่อยากฟังคุณตีคุณกำลังเข้าใจผมผิดอยู่นะครับผมว่าไม่นะผมเข้าใจคุณดีมาโดยตลอดตั้งแต่ที่คุณยื่นข้อเสนอให้กับปีใหม่เรื่องสำคัญแบบนี้ฉันยังตัดสินใจตอนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะขอเวลาฉันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบให้คำตอบโอเครีบคิดหน่อยแล้วกันโอกาสดีๆมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับฉันขอโทษค่ะบอสคุณไม่ต้องขอโทษคุณยังไม่ได้ทำอะไรผิดผมดีใจนะที่คุณคิดได้ส่วนคุณท็อปผมเสียใจด้วยจริงๆบริษัทพันธมิตรได้รู้เรื่องของคุณหมดแล้วและผมจะยกเลิกสัญญาทุกอย่างที่ทำกับบริษัทคุณจะไม่มีบริษัทไหนร่วมงานกับคุณอีกคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณตีคุณคิดดูดีๆผมไม่ได้ทำอะไรคุณเองต่างหากที่ทำตนเองคนเราไม่มีเงินก็ยังหาได้แต่ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ไม่มีทางเจริญเชิญคุณออกจากบริษัทผมไปคุณตีรปภ.คุณตีครับผมขอร้องละคุณจะทำแบบนี้เลยลากมันออกไปคุณตีคุณตีครับThank you.
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ